ี่ยกที่4ความสนุกความเล้าใจครับโยเซฟกับเจสันครับโอ้โหทักทายด้วยลูกทีมครับมีพักในครับทางด้านของโยเซฟเน้นเรื่องของอาวุธนะครับไม่ได้เน้นหลักเหลี่ยมไม่ได้เน้นเล่นยากกว่ากันเลยอยากเลยนะครับทางด้านโยเซฟมาบนสังเวียนกันต่อครับยกที่2ครับสมจิตครับผมมาแล้วก็กลับมานะครับตอนนี้ก็ดูการแก้เกมของแข้งขาได้สวยงามนะครับนักมวยต่างชาติที่เก่งแข้งขาได้สวยนี่หายากเพราะนักมวยไทยแข้งขาได้สวยนี่ก็มีไม่กี่คนนะครับโยเซฟจากเบลเยียมเจสันลีนั้นต้องเสี่ยงแล้วนะครับเพราะว่ามีทั้งแตกแหวกไปยังไงต้องมีการบนแผ่นดินครับคือศิลปะมวยไทยอีกแขนนึงครับคือฮิรันยุทธ์แผ่นดินแม่ครบเครื่องจริงๆครับทางด้านของเป็นเยี่ยมนอกมาได้ในก็สวยครับโยเซฟนี่ถือว่าร่างกายสูงกว่าแล้วก็ใช้ความใหญ่ได้เปรียบนะครับเจสันนี่ก็ไม่ยอมแพ้ครับไหวจริงๆต้องจ้องดูพยายามเอาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสวมกางเกงสีดำนะครับโอ้โหแทงซ้ายทีนึงเด็กซ้ายเรื่องของเวทีทั้ง3คนเลยนักมวยตัวใหญ่นะฮะน้ำหนักขนาดนี้ที่จะกระตุกเหลี่ยมนี้ได้นะครับสวยงามมากครับหมดยกที่2ใช่ๆเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับมาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับอิจฉามั้ยผมว่าเป็นวงการมวยที่ดีครับที่นำศิลปินดารามาร่วมชมอย่างนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับวงการมวยบนเวทีกันก่อนครับแม่ห้ามชาร์จห้ามซ้ำนะครับแม่กรรมการอวยพรต้องไล่ต้องบวกแล้วครับเจสันแม่โยเซฟนี่แกครบเครื่องจริงๆครับทั้งแทงเข่าทั้งวางแข้งซ้ายหน้ามีศอกงัดอีกต่างหากครับซ้ายแข้งออกไปเข้าถึงตัวหรือเปล่าครับเกียร์สันคอยกระแทกได้ครับ
ยูเซฟ ลูกาเนมเบลเยียมเอาล่ะนะครับเบลเยียมก็ประเดิมชัยชนะบนเวทีไทยไฟเป็นชาติแรกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ครับกลับมาพบกับคู่ที่2ครับในไทยไฟสักครู่เดียวครับ